สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันของ Isotope RX9 ให้รู้จักกันนะครับฟังก์ชันที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือ Isotope Mouse D-Click ครับผมสำหรับเจ้าตัวเมาส์ D-Click นะครับก็จะมีหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาเสียงน้ำลายหรือเสียงริมฝีปากนะครับเวลาที่เราบันทึกเสียงพูดหรือเสียงร้องเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งการทำพอดแคสต์เองก็ตามนะครับก็จะมีเสียงน้ำลายปะปนมากับเสียงพูดของเราด้วยนะครับก็จะทำให้เสียงที่ได้เนี่ยไม่สะอาดและชัดเจนเท่าที่ควรนะครับเจ้าตัวเมาส์ D-Click ก็จะมาช่วยเราในการตัดเสียงน้ำลายตรงนี้นะครับทีนี้ผมได้ทำการบันทึกเสียงตัวอย่างขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูสักหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับผมและนี่คือการทดสอบ Isotope Mouse D-Click ครับผมจะสังเกตได้ว่าจะมีเสียงน้ำลายนะครับปะปนมาค่อนข้างมากทีนี้เราก็มาเปิดฟังก์ชัน Mouse D-Click ที่ด้านขวามือตรงนี้ครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมี3พารามิเตอร์ให้เราปรับอันแรกคือsensitivity นะครับก็คือความไวในการตรวจจับเสียงน้ำลายของเรานะครับผมต่อมา frequency skill นะครับก็คือการกำหนดว่าเสียงน้ำลายของเราเนี่ยอยู่ในย่านความถี่สูงหรือต่ำนะครับสุดท้าย click weathering นะครับก็คือการกำหนดความยาวของเสียงน้ำลายที่เราจะตัดนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิเซคันด์นะครับอันนี้ก็ลองปรับกันดูได้เลยนะครับแล้วจะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะมีช่องให้ติ๊กนะครับชื่อว่า output click only นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการโซโล่เสียงที่โปรแกรมนะครับตรวจจับเจอนะครับทีนี้เราลองมาปรับกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ปรับไว้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงลองฟัง before after กันดูเลยนะครับอันนี้ before ครับผมสวัสดีครับผมและนี่คือการทดสอบ Isotope Mouse D-Click ครับผมอันนี้เปิด Mouse D-Click ครับผมสวัสดีครับผมและนี่คือการทดสอบ IsoTopeเมาส์ดีคลิกครับผมจะสังเกตได้ว่าเสียงน้ำลายของเรานะครับได้ถูกลบไปค่อนข้างมากเลยนะครับทำให้เราได้เสียงที่สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราปรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดเรนเดอร์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับจะเห็นได้ว่าจะมีบางสิ่งที่ถูกลบออกไปนะครับนั่นก็คือเสียงน้ำลายของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับไปให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีความถี่ตรงนี้นะครับที่เป็นเสียงน้ำลายของเรานะครับถูกลบออกไปเมื่อเราเปิดเมาส์ดีคลิกครับผมโอเคครับยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับฟังก์ชันเมาส์ดีคลิกก็จะช่วยให้เราได้เสียงร้องหรือเสียงพูดเนี่ยที่มีคุณภาพแล้วก็สะอาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำฟังก์ชันไหนของ Isotope RX9 กันอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ